ชิริยะและแม่แตงโมร้องอัยการภาค1ขอให้ตรวจสอบคราบเลือดบนเรือใหม่มั่นใจแตงโมถูกฆาตกรรมไปถึงอีกเรื่องนึงที่ว่าก็ยากก็ยากค่ะแต่ขยันซะอย่างน่าจะชนะทุกอย่างค่ะคนขยันก็คือคุณอัจฉริยะไปอีกแล้วเมื่อเช้านี้10โมงไปกับคุณแม่ด้วยไปที่นี่ค่ะสำนักงานอัยการภาค1ไปทำไมก็ไปเพื่อที่จะบอกว่ามันมีเรื่องไม่ชอบมาพากลอีกแล้วไปหาโน่นล่ะค่ะท่านอัยการเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบว่าบนเรือนะผมและทีมงานเจอคราบเลือดทำไมไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลือดน่ะอยู่ตรงเบาะด้านขวาของเรือเลยฆาตกรรมแน่นอนแบบนี้ค่ะท่านก็เลยไปเรียกร้องให้ตรวจสอบเรือใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าคนที่ตรวจสอบทำไมเขาไม่เห็นไม่รู้อย่างที่ผมเห็นนะและทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ชอบมาพากลค่ะสำนักงานอัยการภาคหนึ่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณอัจฉริยะก็บอกว่าในฐานะที่ผมดูแลเรื่องกฎหมายให้คุณแม่และเป็นประธานชมรมคนช่วยเหลืออาชญากรรมทั้งหมดเนี่ยก็พาคุณแม่พนิดาไปเลยค่ะไปยื่นข้อเรียกร้องหลักๆแล้วมี8ข้อค่ะเรื่องของเรื่องคือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมท่านตรวจหาคราบเลือดบนเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยอยากจะให้ตรวจอีกครั้งนึงได้ไหมตรวจสอบพยานหลักฐานในคดีใหม่บางประเด็นผมยังข้องใจอยู่ถ้าโปร่งใสจริงตรวจแล้วก็ต้องเหมือนเดิมตรวจแล้วตรวจอีกก็น่าจะได้ค่ะระยะเวลาน่ะหรอมันไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าเกิดว่ายังคาใจก็น่าจะมาตรวจกันใหม่เนิ่นนานขนาดไหนก็ตรวจได้เรือก็ยังอยู่ส่วนการทำงานของอัยการภาคหนึ่งผมไม่เข้าล่วงแล้วกันให้ท่านทำงานไปท่านบอกว่า23มิถุนายนก็ตามนั้นค่ะแต่กว่าจะครบกำหนดสั่งฟ้องก็เชื่อว่าท่านตรงไปตรงมาอยู่แล้วท่านไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเพราะฉะนั้นให้ท่านพิจารณาระหว่างนี้หน้าที่ของผมคือไปหาหลักฐานมาเพิ่มคุณอัจฉริยะก็เลยบอกว่าเรือเนี่ยผมตั้งข้อสงสัยอย่างนี้เลยทำไมมันสะอาดขนาดนั้นน่ะข้อแรกคือมันเอี่ยมสะอาดไปไหมมันดูไม่เหมือนเรือที่คนเพิ่งไปเที่ยวกันแล้วมีการดื่มวงดื่มไวน์อะไรกันมันดูเหมือนทำความสะอาดมาหนึ่งรอบแล้วสองทำไมเอาเรือที่เกิดเหตุจริงก็คือเรือลำจริงเนี่ยไปจำลองเหตุการณ์คนทั่วไปหรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาไม่ทำกันนะเพราะว่าการจำลองเนี่ยต้องเอาเรือที่มันเหมือนกับเรือที่ก่อเหตุนะคะแล้วเรือที่ก่อเหตุเนี่ยก็ต้องเอาเก็บไว้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องไปอยู่อย่างนั้นไม่ให้มีใครมายุ่งมาวุ่นวายกับหลักฐานหรือว่ามาทำลายหลักฐานแต่นี่อะไรเนี่ยเอาเรือที่เกิดเหตุไปจำลองเพราะฉะนั้นโอ้ยสารปนเปื้อนรายนิ้วมือมันเลอะเทอะไปหมดแล้วก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบกันใหม่ค่ะส่วนผลการชันสูตรศพเบื้องต้นกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็ไปขอมาจากสภ.เมืองนนทบุรีขอแล้วก็ขอไม่ได้ก็เลยคิดว่าผลการตรวจครั้งแรกก็ทราบข้อมูลการเสียชีวิตที่ชัดเจนไปแล้วแต่ผลที่แถลงไปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องบาดแผลเท่านั้นที่มาที่ไปก็ไม่มีท่านอัจฉริยะก็เลยคิดว่าเอาเป็นว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ในหลายประเด็นประเด็นไหนไม่สมบูรณ์ขอตรวจใหม่ได้ไหมอันนี้ที่ไปวันนี้นะคะ7-8ข้อที่ขอนี่ส่วนเรื่องเงินที่คนเขาถามว่าคุณอัจฉริยะคุณแม่น่ะไปรับเงินมาจากต่างประเทศเขาโอนมาทำไมคุณแม่ทำไมไปรับตั้ง300,000ตรงนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าเขาไม่ได้โอนให้แม่แต่เขาโอนให้คนอื่นตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องคดีแตงโมแล้วอ้าวก่อนหน้านี้อีกเหรออ่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นประเด็นใหม่นะคะที่คุณอัจฉริยะเปิดมาส่วนที่ตำรวจทางด้านเทคโนโลยีสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั้นมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่เอาคลิปเสียงไปให้บางแจ็คทำไมเอาโทรศัพท์ไปให้บางแจ็คทำไมแล้วเรื่องการสนทนาว่ากันว่ามีคลิปเสียงบางแจ็คคุยกับเบิร์ดแฟนแตงโมด้วยเรื่องนี้คุณอัจฉริยะรู้ไหมแล้วคุณอัจฉริยะคิดว่ายังไงคุณอัจฉริยะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยถูกกับบางแจ็คค่ะเลยบอกว่าไม่รู้ว่าพูดกันจริงๆหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้ค่ะส่วนในเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษนั้นต้องไปถามกับบางแจ็คเอาเองอันนี้คุณอัจฉริยะบอกนะคะถ้าบางแจ็คยังเป็นสุภาพบุรุษเอาโทรศัพท์คืนมาให้เร็วเลยเพราะตำรวจเนี่ยเขาต้องเอาไปใช้ต่อทั้งเรื่องพยานหลักฐานในคดีและเรื่องต่างๆคดีเก่าคดีใหม่ก็ต้องใช้โทรศัพท์อันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในวันที่9เนี่ยวันนี้วันที่8ใช่ไหมคะไปแล้วไปที่อัยการภาค1พรุ่งนี้ไปอีกค่ะ10โมงจะไปที่แพทยสภาเพื่อตรวจสอบแพทย์คนหนึ่งที่ให้คำแนะนำกับตำรวจในคดีนี้ก็ไม่บอกนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรทำไมต้องไปตรวจสอบแพทย์ท่านด้วยแต่ก็จะไปตรวจสอบค่ะและบ่ายโมงก็จะไปแจ้งความกับเจ้าของอู่เรือ NBC เลยที่กองบังคับการกองปราบปรามโอ้โหทั้งวันนะคะทำงานทั้งวันแจ้งความคนนู้นตรวจสอบคนนี้คนนั้นโอ้ยขยันมากเลยนะคะเนี่ยก็คงจะเป็นมหากาพย์ต่อไปนะครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม